เออเหมือนเดิมทุกอย่างหวานซะไม่มีดูแลดีมากเลยค่ะโอ้ยเปลี่ยนอ้าวหลินแม่ลินกับเพื่อนมาเยี่ยมแม่น่ะพอดีว่าฉันกับพี่แยมเนี่ยผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมคุณแม่พอดีเลยคุณแม่เนี่ยคุยสนุกเหมือนที่หลินบอกเลยเนาะ เออจริงสิแยมเกือบลืมนะคะคุณแม่พอดีว่ามีของอีกอย่างนึงเอามาฝากนะคะไม่ต้องนะจ้าแม่เกรงใจคุณแม่รับไปเถอะนะคะอะไรอ่ะลูกชื่อใครเลยเนี่ยอะไรลูกเสียงอะไรเนี่ยหนูขอโทษนะหนูแยมคือพอดีอย่านะพอดีลูกสาวของคุณแม่เนี่ยใช้สามีร่วมกับแยมนะคะแม่เพียงแต่ว่าแยมเนี่ยเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนเมย์เนี่ยไม่ใช่แยมถึงต้องตั้งใจแล้วก็อยากจะมาหาคุณแม่เพื่อเอาหลักฐานมาให้ดูเผื่อว่าคุณแม่เนี่ยจะได้อบรมสั่งสอนลูกสาวคนเดียวของคุณแม่เนี่ยเลิกยุ่งกับผัวชาวบ้านสักทีไม่จริงนะแม่แม่อย่าไปฟังเขานะมันพูดอะไรก็ไม่รู้อะไม่จริงนะแม่ไม่ได้เป็นเมียน้อยเลยนะแม่ไม่ได้เป็นเมียน้อยใครอ่ะมันจะมากไปแล้วนะนอกจากจะจิตใจต่ำแล้วเนี่ยยังทำตัวต่ำอีกนะพ่อเหอะเมฉันไม่อยากจะเสียความรู้สึกมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวลินขออนุญาตไปรอที่รถนะคะไม่อยากจะผิดหวังอะไรอีกละครั้งนี้พี่ยามทำเกินไปแล้วนะชักจะล้ำเส้นเมย์มากเกินไปละแล้วที่ผ่านมาใครเป็นคนเริ่มก่อนฮะนี่เขาจะมาวุ่นวายทำไมพี่คงใช้เป็นแต่คำว่าเมียหลวงคำว่าทะเบียนสมรสแต่จริงๆอ่ะพี่มันก็เป็นแค่เมียเอกสารเท่านั้นแหละเธอนี่มันน่าสมเพชจริงๆเลยเนาะคงจะคิดว่าวีเนี่ยเขารักเธอจริงๆถ้าเขารักเธอจริงอ่ะทำไมเขาถึงไม่ยอมรับข้อเสนอที่ฉันจะหย่ากับเขาล่ะก็พี่เรียกร้องสิทธิ์สมรสครึ่งนึงไงใครเขาจะไปยอมฟังแค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าวีอ่ะเขารักสมบัติมากกว่ารักเธอถ้าสมองของเธอมันยังทำงานอยู่แล้วก็ลองคิดดูให้ดีๆนะว่าอะไรเป็นอะไรตราบใดที่วีเขายังไม่หย่ากับฉันเธอมันก็เป็นได้แค่เมียน้อย